อุ้ยสวยค่ะกระเทียมกระเทียมนี่หักสวยแห้งเบิ่งขาวจั่วเลยอันนี้คือเฮากินใบปลูกกินใบแม่นค่ะปลูกกินใบแต่มันก็จะปลอดภัยครับอันนี้คือลงกับหัวเนาะนี่นี่คือหัวแล้วค่ะอันนี้บ่ได้ลงกับต้นอันนี้เขาลงจากหอมหัวอันนี้คือหอมหัวแดงเฮาแต่สาเหตุที่มันเป็นจังซี่เพราะว่ามันอยู่ในโฮมเกินไปนะคะมันอยู่ในสะเล่นดำสะเล่นที่หนาต้นหอมมันก็จะเป็นจังซี่ค่ะนี่แต่มื้อนี้ก่อนสิลงให้เบิ่งเดี๋ยวขอตัดต้นนี้ออกไปใส่ตุ่มไก่ก่อนเด้อมื้อนี้ตัดตัดแล้วเอาไว้มันเกิดใหม่ค่ะต้นหอมนี่ต้องอยู่ในสะเล่น 50% แม่นๆอยู่ในสะเล่น 50% คือกันค่ะนี่เห็นบ่แต่ว่าต้นนี้มันอยู่ในสะเล่น80สะเล่น80สีดำพร้อมมันก็เลยเป็นจังซี่ค่ะนี่มันก็เลยอ่อนไปหมดเลยนี่ดนปานใดครับมันจังขึ้นมาใหญ่ซ้ำนี่ครับเดือนนึงค่ะเดือนนึงแมนเดือนนึงก็จะได้ประมาณนี้โอ้นี่ตัดจากหัวนี่ได้ซ้ำนี่แมนโอ้นี่เดี๋ยวนับตัดจากหัวซ้ำนี่1 2 3 4 5หัวค่ะนี่โอ้ห้าบ่ต้องไปสื่อกินนี่ถ้าปลูกแค่นี้ถ้าก็พอใส่ตุ่มไก่แล้วนี่ที่บอกว่าเห็นบ่เนี่ยคือถ้ามาเฮาตัดกว้างนี่เห็นบ่มันหลุดลงนี่เนี่ยคือเหตุผลที่บ่อยากให้ตัดต้นนี้กว้างเวลาที่เฮาไปปลูกหอมเนาะมันจะลดลงค่ะอันนี้กระเทียมคือกั้นเด้อค่ะนี่กระเทียมก็จะคือกั้นเนี่ยอันนี้ก็ปลูกจังหัวป่ะครับอันนี้ก็ปลูกจังหัวค่ะนี่อันนี้ก็จะปลูกจังหัวคือกั้นนี่หัวนี่แหละกระเทียมก็คือกั้นค่ะกระเทียมปลูกไว้จังซี่เขาไปเฮ็ดอีหยังกินอันนี้เขากินใบมันค่ะเพราะว่ามันกินหัวบ่ได้เฮาก็กินใบก็สามารถเอาไปตําพริกได้กินกับตําส้มได้ตําส้มโฮงนะแม่นตําส้มบักฮวงได้หรือไปใส่ผัดหยังมันก็ออกกินกระเทียมเนาะใบกระเทียมอันนี้ก็1เดือนคือกันแม่นบ่แม่นคือเวลากระเทียมเฮาแพงๆอ่ะเนาะเฮาก็กินใบก็ได้ค่ะคันถ้าปลูกแค่กินเนาะเฮาบ่ต้องไปกินหัวค่ะยิงหัวมันเขาฉีดยาหลายๆน่ะแบบนี้ปลอดภัยค่ะครับกินง่ายเนี่ยเฮาต้องตัดออกเนาะค่ะตัดออกเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเกิดใหม่สําหรับต้นหอมคันสิให้รวดเร็วที่สุดก็เหมือนจังที่บอกไปคลิปที่แล้วก็คือซื้อหอมแบงมาจากตลาดเลยแล้วก็มาตัดออกแล้วก็เอามาลงนะครับอันนั้นคือไวที่สุดอันนั้นคือไวหัวก็ไวคือกันเมล็ดหอมนี่บ่ต้องไปเพาะเลยนะครับเนาะเสียเวลามันด้นค่ะถ้าเพาะพอเมล็ดเนาะครับเดี๋ยวตัดหัวแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งอันที่เฮาพอกับเมล็ดไว้เด้อค่ะครับ2 3เดือนแล้วก็ยังแบบบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยมันโดนแห้งถามว่ามันงอกบ่มันก็งอกนะคะเมล็ดหอมนะพอง่ายงอกแต่ว่าการเจริญเติบโตของมันสาแห้งเบิ่งลังนึงได้หลายซําเลยได้ตังหลายเลยโอ้ยนี่กินมาเบิดแล้วนี่นี่ค่ะได้หลายเลยเห็นบ่ลังนึงกินได้หลายเลยเนี่ยที่นี่เนาะพอเฮาตัดแล้วอันนี้คือเฮามะมึงอันนี้คือใส่หัวนี่ค่ะมะมึงพี่น้องอยากเห็นเมล็ดหอมนี่ค่ะอันนี้สิปลูกกับเมล็ดคือสิได้3เดือนแล้วเด้อนี่ยังอยู่ซ้ำนี่อยู่เลยยังอยู่ซ้ำนี่อยู่เลยตั้งแต่มือพอมาเล็ดลงมาจนมือเอามาใส่กองเนี่ยนี่เห็นบ่มันบ่อันนั้นเลยค่ะครับมันบ่งามเลยมันต่างจากที่เฮาเอาต้นมาลงเลยน่ะถ้าเอาต้นมาลงเลยนี่ได้กินเร็วกว่าครับเอาต้นลงเลยเดือนนึงก็ได้กินนะครับแม่นอันนี้สิเข้า3เดือนแล้วนะครับยังอยู่ซ้ำนี่อยู่เลยแล้วอันนี้คือที่เป็นจังซี่ที่งอๆเงี้ยงๆนี่คืออยู่แต่สแลนดัมนําอ๋อเนี่ยเห็นบ่ต้นหอมมันสิบ่ยืดน่ะมันจะบ่แข็งมันจะอ่อนใบมันจะอ่อนเพราะว่าสแลนมันหนาเกินไปสแลนหนาเกินไปสําหรับหอมแม่นสําหรับหอมครับค่ะนี่ๆเดี๋ยวสิให้พี่น้องมาเบิ่งวิธีลงเนาะอันนี้คือเนี่ยเวลาที่เฮาได้หอมเนาะหอมที่เฮาสิใส่ก็ขอให้เป็นหอมแห้งหอมเก่านะหอมที่เฮาปลูกบ่แม่นหอมใหม่ๆเด้ถ้าหอมใหม่ๆเฮาซื้อมาเดี๋ยวมันสิเปื่อยมันสิบ่งอกนี่ค่ะเฮาก็แค่ตัดตรงนี้มันออกนี่ตัดปลายมันเนาะนี่มันก็จะอ่องสิเนาะนี่มันเนี่ยมันก็จะเป็นหัวจังซี่เนี่ยถ้าได้กระเทียมเนาะค่ะกระเทียมเฮาก็มาแกะออกนี่คันมันหัวใหญ่แม่นคันมันหัวใหญ่เพราะกระเทียมมันเค้าเอิ้นว่าอย่างไงมันมีแงมของมันมีขี้ของมันน่ะนะเนี่ยเฮาก็มานี่ค่ะเฮาก็ตัดออกคือกันมันก็ตัดเหมือนที่เฮาปลูกในดินล่ะค่ะผู้ใดปลูกในดินก็สิฮู้ว่าตัดจังได๋ก็เฮ็ดคือกันค่ะสนิทเดียวกันเนี่ยแค่นี้ค่ะที่นี่ถ้วยเขียวถั่วเขียวเนาะค่ะที่บอกพี่น้องว่าถั่วเขียวให้ไปปลูกผักไทยถั่วขาวให้ไปปลูกผักสลัดเพราะว่าถั่วขาวน่ะหูมันจะใหญ่มันใส่หอมกระเทียมแล้วมันจะลดลงนี่เฮาก็เอานี่ค่ะเฮาบ่ต้องตัดหลายเฮาตัดออกน้อยๆก็พอค่ะเพราะว่าเฮาสิบ่ต้องใส่ฟองน้ํานะ
ถ้าเฮาบ่ต้องใส่ฟองน้ําเฮาตัดออกฮู้น้อยๆนี่เฮาก็ย่อนลงไปเลยค่ะบ่ต้องใส่ฟองน้ําเลยแม่นบ่ต้องใส่ฟองน้ําเลยค่ะเนี่ยย่อนลงไปเฮาหั่นให้แต่ว่าให้แต่ไอ้ทางหางมันน่ะอันนี้ออกมานะเนี่ยเฮาใส่ลงไปเลยบ่ต้องใส่ฟองน้ําก็ได้ใส่เบิ่งก่อนนะครับก่อนก็เนี่ยกดมันก็น้อยๆไงเฮาก็เฮ็ดให้แค่มันถึงน้ําแม่นๆแค่แล้วก็แค่ให้มันถึงน้ําเดี๋ยวหามันก็จะออกมาเองเนี่ยนี่หม่องนี้มันจะเป็นหายกันบ่เนี่ยแค่นี้เฮาก็ย้อนลงไว้กระเทียมคือกันค่ะเฮาบ่ต้องไปตัดอันนี้ใหญ่ถ้าเฮาบ่อยากใส่ฟองน้ําบ่ใส่ฟองน้ําก็บ่เป็นหยังคือใส่ฟองน้ํามันคือแค่บ่ให้มันหลุดลงซื่อๆเนี่ยนี่ค่ะเฮาก็ตัดออกน้อยๆนี่เนี่ยสําเห็นบ่เฮาตัดออกพอแต่ให้มันหลุดล้มๆจังซี่เฮาก็เอาใส่หัวกระเทียมลงไปเฮาบ่ต้องใส่ฟองน้ําค่ะนี่บ่อนี้มันก็จะเห็นหม่องนี้มันเห็นบ่นี่เนี่ยเฮาก็ไปลงเลยค่ะเฮาก็มาย้อนลงธรรมดาเฮานี่แหละเนี่ยเนี่ยเนาะค่ะตัวนี้เห็นบ่นี่คือพวกนี้เนาะค่ะนี่เฮาก็บ่ได้ใส่พุ่นๆทั้งพุ่นว่าบ่ได้ใส่ฟองน้ําเด้นะอันนี้ก็บ่ได้ใส่ฟองน้ําแม่นบ่ได้ใส่ฟองน้ําเพราะเฮาต้องตัดถ้วยให้มันน้อยๆนี่เฮาก็ย้อนลงปกติแล้วก็เบิ่งว่าน้ําถึงบ่แม่นแล้วก็เบิ่งแค่ว่าน้ํามันถึงบ่ถ้าน้ํามันถึงก็โอเคเดี๋ยวมันก็ออกหางเองค่ะนี่ซ้ํานี่เองปลูกหอมปลูกกระเทียมง่ายๆแค่นี้แม่นค่ะแค่นี้เลยเดี๋ยวอีกเดือนนึงก็สิได้จังซี่เลยนะครับหอมนี่ปลูกไว้นี่แม่นก็ต้มไก่ทอดไข่กระเทียมนี่ปลูกไว้ถ้าแจ่วตําสมบุกฮงกินตําสมบุกฮงตําสมบุกฮงผัดทอดนั่นแหละค่ะตําใส่แกงใส่หยังก็ได้ใส่แท่นหัวได้เลยอ๋อใบนี้ใส่แท่นหัวแม่นๆเพราะว่ามันก็ออกกินกระเทียมคือเก่าอ๋อพึ่งโหได้นี่อีหลีเฮาก็ออกใส่เฮาก็มันก็เป็นกินกระเทียมมันก็ออกใส่แท่นกระเทียมได้เลยบ่เคยโหเลยเด้อเออว่ะโอ้ยมันก็เป็นจังซี่แหละอ๋ออีหลีบ่โหกระเทียมกระเทียมเขาก็กินจังซี่อ๋อแท่นใบเอ้ยแท่นหัวได้คือกันอันนี้คือแท่นหัวได้เฮาบ่ต้องไปจําเป็นต้องว่ากินแค่หัวกระเทียมน่ะครับนี่ตัวนี้เฮงแต่กินแซ่บพอโอ้ยปลูกไว้ซ้ํานี่ก็แม่นซํานี่เฮากินได้หมดปีแล้วค่ะยิ่งต้นที่หนากระเทียมแพงๆน่ะเออกระเทียมโลดละเป็นร้อยๆเฮาบ่ต้องไปกินกระเทียมหรอกค่ะนี่เฮากินจังซี่แล้วก็ปลอดภัยบ่ต้องฉีดยาบ่ต้องหยังบ่ต้องหดน้ําบ่ต้องหดน้ําบ่ต้องฉีดยาบ่ต้องใส่ยาบ่ต้องหยังเฮาก็แค่มื้อนึงมาเฮาก็เก็บซํานี่ซํานี่เฮาไปตําพริกเก็บซํานี่ไปตําบักฮุงก็แล้วเติมน้ําแล้วเติมน้ําเติมปุ๋ยดูบ่เติมบ่ค่ะบ่เติมน้ําตั้งแต่มื้อปลูกมาเฮาก็คือเนาะเฮาปลูกมานี่เฮาเบิ่งแค่น้ํามันรดเฮาเติมน้ําไปก่อนจังซี่ถ้าแน่เบิ่งสภาพมันบ่งามเฮาค่อยเติมปุ๋ยให้มันก็ได้อ๋อบ่จําเป็นต้องมาเติมปุ๋ยทุกเดือนบ่จําเป็นต้องว่าต้องเติมปุ๋ยทุกเดือนน่ะแค่อย่าให้น้ํามันรดแม่นแค่อย่าให้น้ํามันรดแค่ให้มันมีน้ําอยู่ตลอดคันจังซี่ถือว่างามแม่นบ่ครับแม่นคือมันงามจังซี่ก็เติมแต่น้ําเปล่าไปโลดแม่นเติมแต่น้ําเปล่าเลยค่ะคันรู้สึกว่าโอ้ยมันบ่งามแล้วจังค่อยเติมปุ๋ยลงไปจังค่อยเติมปุ๋ยคือปุ๋ยน่ะถามว่าเติมส่วนซําใดคือจากแรกๆเนาะเฮาเติมที่ว่าถ้วยต้วงแม่นบ่ถ้วยต้วงตอนน้ํากองนี่แม่นบ่แต่ต่อไปเฮาบ่ต้องไปเต็มถ้วยก็ได้ค่ะครึ่งถ้วยอย่างละครึ่งถ้วยจังซี่นะง่ายๆแค่ให้มันได้กินเพราะว่ามันมีหากแล้วมันใหญ่แล้วแค่เฮารอเลี้ยงไว้ให้มันงามซื่อๆพวกนี้เฮ็ดง่ายค่ะอันนี้คือวิธีการปลูกหอมปลูกกระเทียมจากหัวแม่นจากหัวนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะจ้าง่ายๆเองครับผมผู้ใดมีคําแนะนําดีๆก็คอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้นะครับเนาะเดี๋ยวไปต้มไก่ค่ะผ่านป่ะ
แซ่บ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 